เรียกได้ว่าตลอด 3-4 ปีที่ผ่านมาเป็นปีของ Resident Evil ที่กลับมาทวงบัลลังก์ความหลอนให้กับสาวกเกมยิงซอมบี้ให้ได้เต็มอิ่มกันตั้งแต่ Resident Evil 7กับการผจญภัยเอาตัวรอดในคฤหาสน์ครอบครัวเบเกอร์เกมรีเมค Resident Evil 2และ3อีกทั้งปีนี้ยังมีคิวของ Resident Evil 8ในชื่อภาคว่า Village รออยู่อีกด้วยทีนี้ในฝั่งของแอนิเมชันก็ได้ประกาศไปแล้วนะครับอย่างภาคต่อที่มีชื่อว่า Resident Evil Infinite Darkness ที่จะเป็น Exclusive Content ให้กับทาง Netflix นั่นเองอย่างไรก็ตามในส่วนของภาพยนตร์จอเงินก็เป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่มีข่าวมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับว่าทาง Capcom กับ Sony Pictures กำลังพัฒนาโปรเจกต์นี้อยู่กระทั่งล่าสุดประมาณ2วันก่อนที่ผมจะทำวิดีโอตอนนี้นะครับทางผู้สร้างก็ได้ชื่อภาคของหนังรีบูทของ Resident Evil ออกมาจนได้ในชื่อภาคว่า Welcome to Raccoon City พร้อมกับวันเข้าฉายที่กำหนดไว้แล้วว่าจะเป็นวันที่3กันยายนปีนี้การเริ่มต้นโปรเจกต์ดังกล่าวนั้นต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ปี2017เลยครับในตอนนั้นเป็นช่วง Resident Evil The Final Chapter กำลังเข้าฉายพอดีทางประธานบริษัทคอนสแตนตินฟิล์มอย่างมาร์ตินมอสโควิชก็มีดำริแน่ชัดแล้วว่าเขาต้องการทำหนังรีบูทให้กับ Resident Evil และมันก็เริ่มต้นจากการที่ให้เจมส์วานส์มาเป็นโปรดิวเซอร์เนื่องจากตัวผู้กำกับท่านนี้ก็สนใจในโปรเจกต์ดังกล่าวด้วยเหมือนกันทว่าในท้ายสุดแล้วในช่วงเดือนธันวาคมปี2018นะครับทางเจมส์วานส์ก็ออกมาบอกเองว่าเขาไม่ได้รับงานนี้อีกต่อไปแล้วนะครับเนื่องจากต้องไปช่วยเป็นโปรดิวเซอร์ให้กับ Mortal Kombatแบบฉบับรีบูทนั่นเองทีนี้ในฝั่งของผู้เขียนบทในช่วงแรกก็ได้เกรกรูโซมาช่วยพัฒนาบทให้ตั้งแต่ช่วงปี2017ครับเขาบอกว่าบทที่เขียนมาส่วนหนึ่งก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเรื่องราวของ Resident Evil 7โดยจะโฟกัสไปที่ความกลัวและก็การเอาตัวรอดตามลำพังแบบเดียวกับที่อีธานวินเทอร์ต้องเผชิญทว่าในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันในช่วงปี2018เกรกก็ให้สัมภาษณ์ว่าเขาก็ไม่ได้เขียนบทต่อแล้วนะครับเพราะว่าเขาต้องไปช่วยโปรเจกต์ Mortal Kombat ด้วยเช่นกันฉะนั้นทรัพยากรที่เหลือทั้งหมดก็จะได้ส่งต่อไปยังโจฮันเนสโรเบิร์ตผู้กำกับภาพยนตร์47 Meters Down มารับช่วงต่อซึ่งแนวคิดของโจฮันเนสนั้นเขาบอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะโคตรแห่งความโคตรน่ากลัวแน่นอนและเขาจะเคารพต้นฉบับในเวอร์ชันเกมมากกว่าภาพยนตร์ Resident Evil ในชุดก่อนแน่โจเฮนเนสได้ให้สัมภาษณ์อีกว่าเขาต้องการจะพาคนดูกลับไปในเรื่องราวของเกม2ภาคแรกครับทั้งบรรยากาศสถานที่และแม้แต่ชื่อก็ระบุชัดเจนแล้วว่าภาพยนตร์รีบูทจะเกิดขึ้นในคฤหาสน์สเปนเซอร์และก็เมืองแรคคูนจากนั้นเมื่อบทลงตัวการถ่ายทำก็เริ่มขึ้นเมื่อเดือนตุลาคมนะครับและถ่ายเสร็จสิ้นไปแล้วเมื่อ24ธันวาคมปีที่แล้วโดยณเวลานี้ก็จะเป็นเรื่องของกระบวนการโพสต์โปรดักชันนั่นจึงทำให้เราแน่ใจได้ว่าตัวหนังคงจะเสร็จสมบูรณ์ตามกำหนดเวลาฉายแน่นอนมาพูดถึงโครงเรื่องกันบ้างนะครับจากข้อมูลนั้นบอกว่า Resident Evil Welcome to Raccoon City จะมีเนื้อเรื่องที่อ้างอิงจาก Original Story ฉบับเกมเลยโดยเหตุการณ์จะย้อนไปเมื่อปี1998ซึ่งเรื่องราวจะเล่าสลับไปมาระหว่างสถานที่ที่เกิดขึ้นใน Spencer Mansion และ Raccoon City ผ่านกลุ่มตัวเอกทั้ง2กลุ่ม Chill come on Chris this way make for that mansionฉากคฤหาสน์ก็จะเป็นเรื่องราวของหน่วยสตาร์ที่นำโดยคริสเรดฟิลด์แล้วก็จิลวาเลนไทน์ที่เข้ามาสำรวจหาต้นตอของทีไวรัสที่เป็นตัวต้นเหตุของการทำให้มนุษย์กลายเป็นซอมบี้ครับส่วนเหตุการณ์ในเมืองก็จะเป็นเรื่องราวของลีออนกับแคลร์ที่มายังเมืองดังกล่าวด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันลีออนเป็นตำรวจจบใหม่ที่ได้บรรจุที่แรคคูนซิตี้พอดีส่วนแคลร์ก็มาเพื่อตามหาพี่ชายของเธอเอาละครับแล้วก่อนจะไปดูรายละเอียดนักแสดงกับตัวละครที่เราจะได้เจอในหนังเรื่องนี้นะครับวิดีโอนี้สนับสนุนโดย Advice ศูนย์จำหน่ายอุปกรณ์ IT ทั้งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กการ์ดจอมอนิเตอร์แล้วก็อื่นๆอีกมากมายครับโดยตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนมีนาคมคุณผู้ชมที่สั่งซื้อสินค้าจาก advice.co.th สามารถใช้โค้ด 3MOOF เพื่อเป็นส่วนลดได้ด้วยนะยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับนึกถึง IT นึกถึง Advice จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับเอาล่ะทีนี้มาดูนักแสดงกันนะครับว่าใครรับบทเป็นตัวละครคนไหนกันบ้างโดยผมไล่ไปตามลำดับตามนี้เลยนะคนแรกก็คือคายาสคอนเดลาริโอรับบทเป็นแคลร์เรดฟิลด์ร็อบบี้เอเมลรับบทเป็นคริสเรดฟิลด์ครับฮันนาโจนคาร์เมนรับบทเป็นจิลวาเลนไทน์เอวานจอร์เจียรับบทเป็นลีออนสกอตต์เคนเนดีทอมฮอปเปอร์เป็นอัลเบิร์ตสเวสเกอร์ลิลลี่เกาเป็นเอด้าวองนิวแมคโดนัฟรับบทเป็นวิลเลียมเบอร์คินโดนัลโลกรับบทเป็นหัวหน้าตำรวจไบรอันไอออนส์แชดลูกรับบทเป็นริชาร์ดไอเคน
และมารีน่าเมสซิพาระบทเป็นลิซ่าเทรเวอร์ฉะนั้นแค่ได้เห็นชื่อตัวละครก็ตื่นเต้นแล้วล่ะครับยังไงก็ตามนะปัจจุบันตัวภาพยนตร์ยังไม่ได้มีเทรลเลอร์ออกมานะครับแต่ผมก็เชื่อว่าคงอีกไม่นานเราก็คงจะได้เห็นแน่ๆซึ่งนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดที่ผมรวบรวมมาให้ในเบื้องต้นนะครับท้ายสุดถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบวิดีโอของ The Move ผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดวิดีโอตอนใหม่ๆของ The Move นะส่วนวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ